มาเจาะข้อมูลเกี่ยวกับมูฟวี่ใหม่วันพีซฟิล์มเรดกันดีกว่านะครับเมื่อมีการเปิดตัวลูกสาวของแชงคูดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มีการปล่อยตัวอย่างที่2ของวันพีซฟิล์มเรดนะครับมูฟวี่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับของวันพีซจะฉายวันที่6สิงหาคมปี2022แล้วก็วงเล็บนิดนึงว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการเปิดเผยตัวอย่างนี้ถือว่าสำคัญสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยถึงลูกสาวของแข็งก็เรียกได้ว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มสร้างตำนานการทิ้งลูกทิ้งเมียเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับโอเคไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวฝากก่อนละกันเนาะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับก็สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยโอเคไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยเพื่อไม่เสียเวลาก็สำหรับมูฟวี่ฟิล์มเรดนี้นะครับแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับพวกเรารู้เลยครับว่าเรื่องราวของมูฟวี่ครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแชงคูดนะครับซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแชงปรากฏตัวมาแล้วก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่านะครับน่าจะผิดหวังแฟนคลับวันพีซไม่ใช่น้อยนะครับแชงอาจจะปรากฏตัวมาแต่อาจจะไม่ได้แบบว่ามาเต็มตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับเหมือนที่พวกเราคาดคิดเพราะในมูฟวี่ครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าคนที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดนะครับจะเป็นลูกสาวของเขานะครับที่ปรากฏตัวขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนละกันว่ามูฟวี่วันพีซนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังนะครับจะมีการเกริ่นว่านะครับอาจารย์โอดานั้นมีส่วนร่วมนะครับในการออกแบบตัวละครอย่างเช่นมูฟวี่ก่อนหน้านี้นะครับอย่างวันพีซสแตมปีดนะครับก็มีการบอกแล้วครับว่าดักลาสบูเลตนั้นเคยเป็นลูกเรือนะครับของราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์มีความสามารถอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่นะครับพอออฟฟิเชียลหลักมาจริงๆนะครับหมายถึงว่าเนื้อเรื่องนะครับในมังงะอะไรอย่างเงี้ยที่มีการเปิดเผยมานะครับก็ไม่ได้มีเรื่องราวของดักลาสบูเลตนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคาดหวัง 100% นะว่ามูฟวี่ครั้งนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับของจักรวาลหลักวันพีซนะไอ้นี้ต้องขอย้ำก่อนละกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะครับมูฟวี่นั้นเนี่ยมักนะครับจะมีการเชื่อมโยงกันกับเนื้อเรื่องหลักเสมอคือง่ายนะครับมูฟวี่นั้นนำมารวมกับเนื้อเรื่องหลักแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่เราทราบอย่างดราก้อนบอลอย่างนี้มูฟวี่นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องหลักเต็มๆเลยนะครับหรือดาบไปฆ่าอสูรนะครับก็มูฟวี่ก็เนื้อเรื่องหลักนะครับและประสบผลสำเร็จจึงทำให้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับต่อจากนี้วันพีซก็จะทำแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะนะครับไอ้มูฟวี่ตอนที่ฉายเนี่ยก็ประมาณเดือน8ใช่ไหมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยบางทีแล้วมังงะนะครับภาคปาโนะก็น่าจะจบแล้วนะครับถ้ามันจะต่อเนื่องมาเลยมันก็สามารถทำได้ตัวอย่างที่ผมบอกเลยแหละครับว่าก็ยังต้องทำใจอยู่นะสักประมาณ50-50ละกันนะครับว่าคุณนั้นนะครับจะคิดว่ามูฟวี่ครั้งนี้จะเป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะครับของทางด้านวันพีซนะครับหมายถึงว่าถูกนับเข้ารวมจักรวาลหลักนะแต่มันก็โอกาสสูงเลยล่ะก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะขอให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะครับเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปคิดว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักกันอีกต่อไปในอนาคตหากไม่ได้มีการยืนยัน 100% นะครับก็กว่าจะเราจะรู้ว่ามันยืนยันในเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูในมังงะอีกทีก็แค่ไม่อยากให้ทุกคนนั้นคาดหวังกันเยอะนะครับอ่ะขอแจ้งเตือนไว้ตรงนี้ก่อนละกันด้วยความพีคสุดๆเลยนะครับของวันพีซฟิล์มเรดในหนนี้นะครับที่ออกมาในตัวอย่างโดยจะมีฉากนะครับที่แชงคูดนั้นนะครับอยู่กับหญิงสาวนะครับที่ชื่อว่าอูตานะครับซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนเหตุการณ์ที่แชงนั้นมอบหมวกฟางให้กับลูฟี่แน่ๆนะครับเพราะว่าพี่แชงนั้นยังมีหมวกฟางอยู่โดยแชงนั้นนะครับก็พูดนะครับกับลูกสาวของตนเองนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเรานั้นจะห่างกันแต่เธอก็จะเป็นลูกสาวของฉันตลอดไปจริงๆคำพูดค่อนข้างกำกวมนะจะบอกว่าเป็นลูกสาวจริงๆแล้วทำไมต้องพูดอย่างนี้นะครับมันไม่จะเป็นถ้าพูดแบบนี้ก็ได้นี่จึงทำให้นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าอูตานั้นอาจจะไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริงนะครับของแชงก็เป็นไปได้อาจจะเป็นลูกบุญธรรมอะไรประมาณพวกนี้แต่โอเคในส่วนนี้ก็ไม่อยากจะตัดสินใจนะครับก็รอให้มันไปเฉลยในมูฟวี่แล้วกันว่าสรุปแล้วน้องอุตาจังของเรานี้นะครับจะเป็นลูกสาวของแชงจริงๆหรือว่าเธอนั้นจะเป็นลูกบุญธรรมแต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงสุดๆเลยนะครับสรุปว่าไอ้กลุ่มโจรสลัดนี้นี่เป็นกลุ่มพ่อคนดีนี่หว่านะครับทิ้งลูกนะครับเพื่อไปสานฝันทุกคนเลยก็เรียกได้ว่าเป็นการเฉลยแล้วแหละว่าทำไมแชงนั้นรับยาซบนะครับเพราะกลุ่มของตนเองนี่แมนหัวอกเดียวกันเลยนี่หว่าสองคนนี้นะครับแหมก็แซวพี่แชงหน่อยแล้วกันนะถึงแม้เรื่องที่แซวจะเป็นเรื่องจริง
ก็ตามทีเถอะอ่ะกลับมาที่เรื่องน้องอุตะของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับชื่ออุตะนั้นนะครับหญิงสาวที่มาพร้อมกับเสียงเพลงนะครับโดยอุตะภาษาญี่ปุ่นนั้นก็จะแปลตรงตัวว่าเสียงเพลงเลยก็เรียกว่าเล่นง่ายๆเลยนะครับแต่ผมว่ามันก็เข้าดีนะในเมื่อนะครับมีความเกี่ยวข้องกับเสียงเพลงก็ชื่ออุตะไปเลยนี่แหละผมว่าเข้านะครับกับน้องแกดีแล้วก็ดูน่ารักนิดๆด้วยซึ่งในระหว่างที่แชงไม่อยู่นั้นนะครับดูเหมือนว่าอุตะนั้นนะครับจะได้รับการเลี้ยงดูนะครับมาจากกอร์ดอนนะครับซึ่งมีการกำกับไปด้วยเลยครับว่าเป็นชายลึกลับนะครับที่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างแชงกับอุตะว่าที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งดูจากหน้าเจ้าไอ้กอร์ดอนนี้นะครับผมบอกเลยแหละครับว่าน่าจะเป็นตัวไม่ดีหรือเปล่านะครับหน้าตาพี่แกนั้นเหมือนกับว่าเป็นแบบคนเสี้ยมอะไรประมาณพวกนี้นะครับก็ต้องไปดูนะอาจจะเป็นแบบว่าพี่เลี้ยงใจดีก็ได้นะกอร์ดอนนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับส่วนเนื้อเรื่องหลักของมูฟวี่ครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับอุตะนั้นน่าจะสร้างเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับคือลูฟี่บอกเลยแหละครับว่าแชงนั้นนะครับก็คงจะไม่ชอบแน่นอนที่ลูกสาวของแชงนั้นนะครับจะทำอะไรแบบนี้ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็มีการบอกแล้วครับว่าอุตะนั้นเธอเนี่ยเป็นนักร้องระดับโลกเลยนะครับซึ่งสิ่งที่บอกเลยก็คือเธอนั้นเป็นลูกสาวของแชงใช่ไหมและเธอนั้นต้องการจะเปลี่ยนโลกนี้ไปแต่นะครับจะมีประโยคนึงที่แชงนะครับพูดกับลูกสาวของตนเองแหละครับว่าฟังนะอุตะโลกนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกความสันติสุขนะครับหรือแม้กระทั่งความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งนึงที่อุตะนั้นนะครับก็คืออาจจะคิดเห็นแย้งนะครับกับพ่อของตนเองก็เลยจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อเกิดความสันติสุขหรือว่าเท่าเทียมกันแต่การกระทำของเธอนั้นน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีลูฟี่ก็เลยมายับยั้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็มีลุ้นอยู่นะว่าแชงนั้นจะปรากฏตัวขึ้นนะครับในช่วงท้ายๆของมูฟวี่ครั้งนี้นะครับมันต้องปรากฏแล้วแหละแต่ต้องดูแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีโปสเตอร์นึงนะครับเป็นโปสเตอร์ฟิล์มเรดของแชงนะครับโดยจะมีการเขียนกำกับไว้แหละครับว่าโดยจะเป็นกำกับคำพูดของแชงนะแชงบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้จะได้ไหมนะครับอันนี้ไม่รู้บอกใครนะจะบอกลูฟี่ก็ได้นะว่าอย่ามาเจอละกันกับเรื่องลูกสาวของฉันอะไรประมาณแบบนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่าพี่แกนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรมูฟวี่ครั้งนี้นะครับเนี่ยมันก็มีตัวละครมาหลายตัวเลยใช่ไหมถ้าโดยส่วนตัวนะมันก็คล้ายๆกับสแตมป์ปีดเหมือนกันเลยนะดูเหมือนว่าทางด้านฝั่งของทหารเรือนั้นแอบแฝงเข้าไปนะครับในที่ใดที่หนึ่งนะครับก็จะมีโคบี้เห็นมาเข้ามาแฝงตัวใช่ไหมแล้วก็จะมีนะครับอาคาอินุกำลังสั่งงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็จะมีนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมตั้งแต่ปรากฏตัวมาในเรื่องหลักเนี่ยพี่แกก็มาทุกมูฟวี่เลยนะก็คือเจ้าบาร์โทโลมิโอนะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับแต่หนนี้ดูเหมือนว่าพี่แกนั้นนะครับจะไปเป็น FC น้องอุตะแล้วนะครับเห็นมาที่หน้าของพี่แกแล้วก็ปอกแขนนะครับแหมมีชื่ออุตะอยู่นะครับน่าจะเป็น FC นะครับนักร้องนะครับระดับโลกอย่างอุตะแน่นอนถึงแน่นอนในมูฟวี่ครั้งนี้นะครับคงได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับอุตะนะครับในการยับยั้งบางสิ่งบางอย่างของอุตะละกันนะครับเพราะอุตะนั้นอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่บ่ดีบ่งามก็ได้ในมูฟวี่ครั้งนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นมูฟวี่ฟิล์มเรทนะครับซึ่งก็เผยตัวอย่างมาค่อนข้างเยอะเลยการปรากฏตัวของตัวละครต่างๆมากมายนะครับกลุ่มรอก็มาผมลืมพูดไปนะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีว่าจะมีการเฉลย อย่างไรนะครับกับภารกิจนะครับของน้องอุตะนะครับในการจะเปลี่ยนแปลงโลกนั้นมันจะสร้างผลกระทบอะไรต่อโลกใบนี้นะครับก็ต้องรอดูเปิดเผยและการปรากฏตัวขึ้นของแชงนั้นจะมาจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องไปรอในการดูและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็ถ้าวันไหนคลิปมาช้าแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าของช่องหลับอยู่หรือไม่นะครับก็ไปแต่ข้างนอกนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปด่วนๆให้ทุกคนได้รับชมก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็แหมก็ช่วงสงกรานต์เนาะมันก็มีชงมีช้าบ้างนะครับก็เป็นช่วงหยุดพักผ่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เลี้ยงลูกด้วยนะครับก็บางทีแล้วอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ